สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำรูปที่มันยากขึ้นนะครับการรีทัชที่ยากขึ้นอันนี้เราจะทำมือของคนนะครับถือต้นไม้นะครับปุแนวรักโลกนะครับอันดับแรกต้องมีแบ็กกราวด์นะครับก็คือพื้นหลังนั่นเองเดี๋ยวแบบแบ็กกราวด์แบบนี้เดี๋ยวจะสอนทำนะครับแต่เอาคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่เราจะมาตัดใส่มือแล้วก็มือนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ Ctrl-L นะครับปรับแสงก่อนนะครับต่อไปก็เอาไฟล์ผูกแขนนะครับออกเพราะว่ามันไม่ค่อยอันนี้นะครับมันขวางหูขวางตาอยู่โดยใช้นี่นะครับ Sport Herring Bud Tool นะครับโอเคนะครับต่อไปก็ตัดนะครับโดยใช้เพนทูลนะครับวิธีตัดด้วยเพนทูลก็ย้อนไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับตัดเลยนะครับอันนี้ก็ทำอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะคล่องแล้วสำหรับคนหัดทำใหม่ก็จะตัดยากนิดนึงก็ย้อนไปดูคลิปวิธีตัดที่ง่ายๆนะครับอันนี้ผมจะลากเลยนะครับถ้าใครหัดตัดใหม่อาจจะลากเลยไม่คล่องกด Alt+Tab ค้างไว้แล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์ซูมเข้าซูมออกได้นะครับเราตัดแบบนี้เราก็สามารถเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับก็เซฟเป็น PSD ไว้นะครับบางคนอาจจะว่าเลื่อนยังไงก็เลื่อน looking mouse ขึ้นลงนะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นลงถ้าซ้ายขวาก็ขยับตรงเยานะครับถ้าลงล่างก็เลื่อน looking mouse มาทางตัวเองนะครับถ้ากด alternate และเลื่อน looking mouse ก็จะเป็นซูมเข้าซูมออกนะครับถ้าเราเป็นคีย์ลัดก็จะง่ายนะครับในการตัดนะครับตัดก็เอาเข้ามาทางในนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าทำเยอะพอสมควรแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการไปหัดทำนะครับชื่อเอาเข้ามากลืนมาข้างในนะครับถ้าเอาออกนอกมามันจะสีขาวเข้ามาเยอะเวลาเราเอาไปใส่ภาพแบ็กกราวด์มันจะเห็นชัดนะครับมันจะไม่เนียนนะครับอ
อันไหนที่ไม่ละเอียดเราก็สามารถมาเก็บรายละเอียดทีหลังได้นะครับคือไปถึงจุดเริ่มต้นนะครับต่อไปถ้าเก็บรายละเอียดตรงไหนที่มันไม่ค่อยดีแล้วก็มาเพิ่มจุดตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วเพิ่มจุดคลิก1ครั้งแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วเราก็จะสามารถเลื่อนได้ว่าคลิกเพิ่มจุดเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็ดึงเข้าออกได้นะครับโอเคเสร็จแล้วกดคลิกขวานะครับ Make Selection โอเค Ctrl C Ctrl V ลงไปครับอ่ะเราจะเอามือนี้มาใส่ไว้ที่ตัวนี้นะครับชึบปิดไปเลยครับอีกอย่างนิดนึงมันจะได้ออกมาจากมุมทั้งสองมือนะครับโอเคต่อไปก็ตัดต้นไม้นะครับใบไม้คลิกขวาเพนทูลซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับในการตัดตัดง่ายกว่าชื่อใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการทำภาพที่มันแบบสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นพวกแบ็กกราวด์ก็จะถ่ายมาแค่ปรับแสงนะครับแต่ทำภาพแนวไอเดียนี้ต้องตัดต่อกันนานเลยนะครับแต่ละรูปภาพแนวนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับนี่อาจจะเบลอเบลอหน่อยนะครับแล้วก็กะกะเอานะครับคนไม่คล่องก็อาจจะใช้เวลานานมากนะครับตอนแรกๆก็ต้องลองทำให้คล่องนะครับThank you.
ชุบอ่ะเรียบร้อยนะครับอีกขวา make selection นะครับเอาขอบหนึ่งแล้วกันนะครับขอบเส้นที่เราจะตัด Ctrl C นะครับ Ctrl V โอเคเอาไปไว้ด้านหลังมือนะครับ Ctrl T นะครับย่อลงไปซูมเข้ามาดูนะครับเป็นยังไงตรงนี้มันยังไม่ละเอียดนะครับเหลือช่องนี้ยังไม่ได้ตัดตรงที่อันนี้ก็ลบออกนะครับในมือด้วยนะครับรอลิงเพิ่มหัวแปลงไม้ลดหัวแปลงนะครับต่อไปเราก็จะมาลบตรงนี้ออกนะครับโดยใช้ยางลบนะครับเอาตัวนี้ตัดอีกรอบนะครับจะได้คมขวา make selection นะครับกด delete ครับมาตัวนี้ต่อนะครับยังดูมีดำๆอยู่นะครับต่อไปตรงนี้มันยังไม่เนียนนะครับเราก็มาที่อย่างลบแล้วก็เลือกเลือกหัวแปลงที่มันเป็นบัตรแบบนี้นะครับแล้วก็ลบจุดที่มันเกินมาออกนะครับใช้หัวคมๆนะครับมาที่เลเยอร์มือแล้วก็ใส่แสงตัวนี้เข้าไปนะครับมองมือมันค้ำมากต่อไปมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับดับเบิลคลิกให้กลายเป็นเลเยอร์0นะครับมันสื่อถึงโลกร้อน Ctrl U นะครับเราจะทำแบ็กกราวด์โทนเขียวนะครับเขียวหรือฟ้าประมาณนี้นะครับนี่นะครับ
เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดรูปแบบหลายเลเยอร์มาหลายรูปมารวมกันนะครับเป็นรูปเดียวยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ